ตอนนี้นะคะเราได้มาพบกันเนนน้อยนะคะที่เราตามหามาตั้งครึ่งวันแล้วนะคะก็ได้มาปริศนาธรรมของเนนน้อยนะคะก็ตัวแรกแต่เปิดใจนะคะแต่เปิดใจนี่อาจจะมีหนุ่มๆเข้ามานะคะก็ระวังให้ดีนะคะก็ให้คนเรานะคะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆรับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เนนน้อยที่สองนะคะจำอะไรเนี่ยปิดปากเหรอปิดปากบางครั้งเราก็ต้องปิดปากมั้งครับบางทีพูดอะไรที่มันคิดว่าไม่มีประโยชน์หรือไปสร้างสรรค์ก็ปิดปากปิดปากตัวเราเองนะคะใช่โดยเฉพาะตอนนี้นะคะดิฉันก็ต้องปิดปากอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งองศาสนะคะเนนน้อยก็คือปิดตานะคะบางทีเราไปรับสิ่งไม่สวยงามหรือสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์เราก็ควรจะปิดตาบ้างเนาะเพื่อให้ไม่เห็นมันซะบ้างไม่เห็นซะบ้างเนาะส่วนองค์สุดท้ายนะคะปิดหูเลยค่ะเนนนะคะเนนน้อยก็ปิดหูนะคะบางครั้งเราฟังเสียงที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ส่งมลพิษต่อร่างกายเราก็ควรจะปิดหูนะคะเอาเอียปักชี้มาก็ได้เอียปักมายัดหูหรือฟังเพลงแทนนะคะโอเคสี่ตัวเนนสี่องค์ค่ะสี่องค์ตามเจอแล้วนะคะหาเจอแล้วค่ะก็เป็นปริศนาธรรมเนาะที่จะได้เอาไปเรานำไปปฏิบัติไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะได้โอเคเลยตามวันนี้ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของการได้เข้ามาศึกษาในวัดไร่เชิญตะวันนะคะท่านว.วชิระนะคะเห็นบอกว่าเห็นใครถามอยู่ว่าจะเข้าไปกราบท่านว.วชิระเมธีบอกว่าต้องรออีกสักพักนึงไม่รู้ว่าพวกเราจะมีโอกาสไหมนั้นเดี๋ยวเราต้องเราก็ไปแอบซุ่มๆรอเขาป่ะเราต้องลุ้นต่อไปนะคะว่าเราจะไปหาท่านใช่ใช่วชิระได้หรือเปล่านะคะเขาจัดสวนสวยจังเลยที่นี่นะคะจัดต่อไหมสวยมากเลยมีโรบอทด้วยโรบอทสีแดงอุลตร้าแมนอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้โรบอทแล้วก็ซูเปอร์แมนนะคะเจอแล้วนี่นะคะอุ้ยตายซูเปอร์แมนอีกคนนึงเดินออกมาค่ะพี่หมองเข้าไปทำอะไรในนั้นนะคะเขาไลฟ์สดนั่นเนี่ยพี่หมองทำอะไรในนั้นก็ไม่รู้เดินออกต่างในนั้นนะคะตอนนี้ฮิตมากแต่แบตเราก็จะหมดแต่เราก็จะถ่ายบันทึกไว้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะถ้าตามอ้อยไปเรื่อยๆอ้อยก็จะพาไปเที่ยวค่ะแปลสนุกสนานสนุกดีนะคะจริงๆอ่ะมีอุโมงค์ของที่โคมนะคะสวยมากๆเลยค่ะอุโมงค์โคมเขาเรียกเปงเหรอใช่ไหมคะหลายๆสีจะเป็นอย่างนี้นะคะที่เรื่องของการสะเดาะเคราะห์นะคะให้ไปซื้อโคมเรียกว่ายี่เป็งป่ะ uh-huh. ทางเหนือจะ uh-huh. ใส่วันเดือนปีเกิดวันแล้วก็มาแฝนไว้นะคะ oh. ก็จะเป็นการปล่อยหมดเคราะห์หมดโศกอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. ก็จะลอยไปเขาจะมีพิธี uh-huh. ให้จุดลอยขึ้นไป uh-huh. ก็จะมีชื่อนะคะชื่อตามที่เป็นวันเดือนปีเกิดนะคะอย่างนี้นะคะใส่แต่จะบอกว่าถ่ายรูปตรงเนี้ยสวยมากเลยอุโมงค์เนี้ยถ่ายมาแล้วเดี๋ยวจะอวดรูปด้วยจัดไปจัดไปปะปะงดงามสวยค่ะเรื่องเดี๋ยวจะอัปเดตวิดีโอให้เรื่อยๆนะคะพอดีไม่ได้ไลฟ์สดกลัวว่าเดี๋ยวมีภาพอะไรไม่เหมาะสมออกไปเราจะตัดต่อไปคัดกรองก่อนใช่ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลหลุดอะไรไปนิดนึงมันก็จะเป็นประเด็นตลอดเนาะเราก็จะต้องมีการพิจารณาคัดกรองกันก่อนนะคะไม่มีอะไรมากค่ะสวยค่ะสวยเนาะค่ะยิ่งเป็นถ้ามีโอกาสมีบุญจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่บ้างนะคะอากาศดีมากนี่บ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสามดูที่เย็นจะนั่งเครื่องมาค่ะจะลาบิ๊กบอสนะคะท่านนายกค่ะลากันทั้งอาทิตย์7 วันรู้สึกจะได้เล่นเล่นเยอะถ้าท่านนายกได้ดูอย่าถือกันนะคะเราล้อเล่นเราชอบมากบรรยากาศสวย